เปิดปมร้อนกลางวงห้องประชุมหนุ่มกรรชัยและผอ.ใหม่ค่ะเราอุดสุดๆค่ะปมร้อนพิธีกรผู้ประกาศข่าวดังกับผอ.ข่าวคนใหม่ช่อง3เพจเจ๊มอย108ได้ออกมาแชร์กรณีดังกล่าวแล้วล่ะค่ะล่าสุดนี้ทางเราได้รับข้อมูลแหล่งข่าวกล่าวถึงประเด็นร้อนนี้ว่ามีการประชุมถึงการปรับรายการข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ที่มีหนุ่มกรรชัยและหมวยอริสราเป็นพิธีกรข่าวในช่วงนี้อยู่ซึ่งทางผอ.ข่าวคนใหม่ได้แจ้งในที่ประชุมว่าจะมีการปรับเนื้อหาของข่าวใหม่และทางหนุ่มกรรชัยก็ได้บอกถึงจุดประสงค์ในการทำงานของตนเองว่าตนอยากให้เนื้อหาของข่าวในรายการข่าวเที่ยงวันนำเสนอข่าวที่เป็นปัญหาอยู่ในสังคมและก็เป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนอย่างที่ทำอยู่ในขณะนี้แต่ขณะที่ทางผอ.ข่าวคนใหม่นั้นมีมุมมองอีกด้านนึงซึ่งทำให้เกิดการเห็นต่างของทั้งสองฝ่ายทางด้านกรรชัยเองจึงได้บอกว่าแนวทางใหม่ที่จะปรับนั้นไม่ได้เป็นแนวทางที่ตนตั้งใจทำมาโดยตลอดคืออยากจะให้เป็นกระบอกเสียงของชาวบ้านตนก็อาจจะทำในแนวทางใหม่นั้นไม่ได้ค่ะซึ่งทางด้านของผอ.ข่าวเองก็ได้พูดในเชิงที่ว่าก็ไม่เป็นไรเอาไว้ค่อยมาร่วมงานกันใหม่ทำให้บรรยากาศภายในที่ประชุมตอนนั้นเกิดความตึงเครียดขึ้นอย่างมากซึ่งเหตุการณ์นี้จึงอาจจะเป็นสาเหตุทำให้พิธีกรคนดังตัดสินใจที่จะย้ายช่องค่ะทั้งนี้ในช่วงประมาณ2ปีที่ผ่านมารายการข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ทางช่อง3ได้มีการปรับเปลี่ยนให้หนุ่มกรรชัยมาทำหน้าที่พิธีกรคู่กับหมวยอริสราพร้อมทั้งปรับการนำเสนอข่าวเน้นไปที่ประเด็นร้อนในขณะนั้นและความเดือดร้อนของชาวบ้านทำให้รายการได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากประชากรประชาชนและตัวเลขเรตติ้งก็ขยับขึ้นหากเป็นการปรับเปลี่ยนใหม่ในครั้งนี้ก็เป็นที่น่าจับตามองเหมือนกันล่ะค่ะว่าจะเป็นยังไงต่อไปค่ะ